เกือบถูกสิงโคกลืนชาวจีน21รายรอดตายหวุดหวิดผู้โดยสารบนรถเมล์ในประเทศจีนรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดหลังเกือบถูกสิงโคเขมือบซะแล้วสิงโคขนาดลึก3เมตรกว้าง3เมตรได้เปิดขึ้นด้านหลังรถเมล์ในเมืองทางตอนใต้ของหนานหนิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่นานหลังจากที่รถเมล์คันนี้เพิ่งจะแล่นผ่านบริเวณไปภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นช่วงวินาทีที่ผู้โดยสารทั้ง21รายรอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ก่อนที่หลุมฝังศพไซส์ยักษ์จะปรากฏขึ้นก็ยังสามารถกระแทกเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมที่อ้าปากรอเขมือบพวกเขาอยู่บนท้องถนนได้อย่างทันท่วงทีเช่นกันมีรายงานว่ามีรถไฟใต้ดินของเมืองสายหนึ่งที่ทอดตัวอยู่ทางด้านล่างของซิงโคทว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมขณะนี้ถนนเส้นนี้ได้ถูกปิดเพื่อทำการซ่อมแซมก่อนหน้านี้ก็เคยมีซิงโคเกิดขึ้นมาในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซิงโคมักจะเกิดขึ้นเมื่อหินใต้ผิวดินถูกชะโดยการไหลเวียนของน้ำใต้ดินตามธรรมชาติส่งผลให้พื้นผิวดินพังทลายลงอย่างกะทันหัน